วัสดีครับสวัสดีครับพบกับถนอมศักดิ์ชาแนลครับวันนี้พา FC ทุกคนทุกท่านมาเดินเที่ยวร้านขายปลาหมึกแถวชายหาดสุชาดาจังหวัดระยองครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะมาอุดหนุนปูหาซื้อปูไปต้มหน่อยครับนะเดี๋ยวมาดูเรื่องปูไข่กันนะท่านผู้ชมครับร้านนะเจ๊ตาใช่ไหมเจ๊ตาหาดสุชาดาระยองนะพี่น้องนะมาเลือกชมมาเลยเนี่ยอุ้ยปูสวยๆทั้งนั้นเลยครับปลาหมึกสดก็มีแต่ปลาหมึกมันไม่ขึ้นนี่เจ้าของร้านสวยๆเลยครับคนนี้นี่ๆๆยังไม่ขึ้นมาให้ป้ายเลยมีปลาหมึกใช่มั้ยยังปลาหมึกยังไม่ขึ้นครับคุณผู้ชมขออนุญาตเจ๊เขาถ่ายแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาอุดหนุนเจ๊เขาอันนี้ปูไข่2โลครับนี่ไก่เนื้อนี่ดูวิธีมัดดูวิธีมัดยางนะปั๊บโอ้คนเป็นนี่อะไรก็ไวเนาะปูไว้ตามลูกค้าอ๋อนี่ครับมาเลือกซื้อได้เลยนะปูม้าสวยครับปูม้าสวยโอ้ให้หนูแล้วใช่ปะนี่ครับของก็ไอ้คนคนดับไฟก็จะลืมเจ๊วางไงนะไอ้โอ้โหสองกระดองอ่ะจ้ะอันนี้อันนี้ปูดำจ้ะอันนี้ปูดำปลาโลเท่าไหร่เจ๊เนี่ยโลปูดำเป็น350บาทครับคุณผู้ชมตัวบักเอฟเลยครับนี่โอ้โหตัวใหญ่ๆเลยครับนี่ครับแต่ของแกกำลังมัดอยู่นะมัดอยู่ไข่ๆเลยตัวนี้ตัวผู้ตัวผู้ใช่เหรอเออตัวไข่เออใช่ใช่ตัวผู้ดีกว่าโอ้ลืมมองกระปิ้งมันโอ้อย่าเผลอนะนั่นน่ะมัดไปอยู่อ่ากล้ามอยู่นั่นน่ะโอ้นี่ไวมากครับตัวนี้ปั๊บเลยนะเนี่ยนิ้วแย่ไม่ได้เลือดติ๊บเลยทีเดียวด้านนี้จะเป็นอะไรนะหอยนางรมครับคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้เป็นหอยนางรมเนี่ยหอยนางรมครับเป็นอาหารทะเลของแถวหาดสุชาดาท่านใดผ่านไปผ่านมาก็แวะได้ครับผมแถวนี้นะครับจะมีช่างกิโลเดี๋ยวช่างกิโลจะเลือกมาจะมีลูกค้ามาอุดหนุนแกเลือกอยู่นะเลือกเป็นเลือกปูดำเนื้อแน่นๆ นี่เนื้อแน่นๆธรรมชาติรังสรรค์มาเลยนี่ครับก็เรียบถนนเรียบชายหาดครับถนนเส้นนี้นะครับถนนถ้าใครมาจากลงจากหาไอแยก PMY ก็เลี้ยวซ้ายมาเลยนะเลี้ยวซ้ายยาวมาหาดเลี้ยวซ้ายมายาวหาดไอสุชาดานะครับนี่แหละก็มีอาหารขายอาหารไอร้านขายอาหารทะเลเรียงแถวกันระนาวไปหมดนะครับนี่ครับนี่ฮะสองโลมาเจ๊นี่ครับวันนี้ก็มาอุดหนุนแกด้วยครับเจตาเนี่ยร้านเจ้าของแกอันนี้หอยนางรมครับคุณผู้ชมนี่ครับอันนี้ยังไม่แจกเนี่ยพี่น้องอ๋อมีแบบยังไม่แจกก็มีครับนี่เลยครับโอ้เราก็มองว่าเป็นก้อนหินที่ไหนได้หอยนางรมแล้วนี่ก้อนหินอ่ะ อ๋อเถอะหนุ่มอีสานไม่รู้จักหอยนางรมนี่ครับนี่มีก็ต้องมีกระถินคู่กันด้วยครับมีกระถินหวานใช่ๆนี่ต้องกินคู่กันนะครับเป็นหลักสูตรของมันเลยนู่นนะครับแหมมาอุดหนุนได้ครับราคาเป็นกันเองมากครับนี่ครับมีลูกค้ามาเรื่อยๆนะเข้ามาเรื่อยๆเลยนะนะนี่ครับถนนเลียบชายหาดครับเป็นร้านอาหารด้านขวามือก็จะเป็นฝั่งร้านอาหารนะครับฝั่งก็จะมีกระต้องกระต๊อบอะไรพวกนี้นั่งรับประทานอยู่นะนี่นะครับรีวิวนะครับเดี๋ยวจะให้พาไปดูที่เขาจับปลาหมึกด้วยนี่เป็นรอบครับเป็นรอบนี่ฮะลูกรอบครับนี่ครับสมัยก่อนเคยไปออกเรือรอบนี้นะผมอ่ะนะครับเนี่ยเราก็จะมีนั่นนะครับไปถุงพลาสติกห้อยแล้วก็เหมือนล่อให้หมึกเข้านะครับถุงขาวๆเหมือนกับประมาณว่ามันวางไข่นะครับนี่เลยนี่ครับเป็นลูกรอบฮะนี่นะครับ
สมัยก่อนออกเรือรอบนี่แหละจับปลาหมึกครับนี่แหละอยู่กลางทะเลอ่าวไทยนะเดี๋ยวไปดูว่าทางเข้ามันยังไงเดี๋ยวไปแนะนำให้นะครับนี่นะครับมันลักษณะนี้นะนี่นะครับก็จะเป็นตาข่ายล้อมหมดเลยนะตาข่ายล้อมตัวหมดนะครับอย่างเงี้ยตาข่ายล้อมโครงทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะมีใบเป็นใบมะพร้าวก็ได้หรือใบอะไรก็ได้มาปิดข้างบนแล้วก็ปิดข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีผูกไอ้ถุงห้อยไว้ปากงาลักษณะทางเข้าจะเป็นงาครับคุณผู้ชมพอมันเข้าไปแล้วมันจะออกไปได้นะครับเข้าไปทางนี้แล้วก็จะมีไข่ผูกตรงนี้ล่อมันอีกทีนึงผูกตรงคานตรงนี้นะครับจะเป็นลูกรอบครับนี่นะลูกรอบจับปลาหมึกนะครับเนี่ยนี่เลยนะครับผมวันนี้ก็เอาวิวชายทะเลนะครับมาฝากนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็ให้พามาดูรอบจับปลาหมึกด้วยว่ารอบจับปลาหมึกมันเป็นแบบไหนนะครับนี่เลยครับนอกจากเรือใดแล้วจะมีเรือรอบจับปลาหมึกอีกนะครับก็คลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับน้องฝากช่องก็ขอกล่าวว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ